ข้างร้านเบอร์เกอร์ของโน้ตเนี่ยก็จะมีช็อปขายเสื้อผ้าของโน้ตเขาเองซึ่งผมเนี่ยก็เป็นผมว่าผมไปทีไรเนี่ยเสียตังค์เยอะมากเพราะว่าผมต้องเดินเข้าไปร้านข้างก็ไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าเสื้อตัวที่ใส่อยู่ด้วยครับใช่เสื้อตัวนี้ด้วยเพราะวันนั้นพวกมึงก็ไปด้วยคือมันเป็นอย่างนี้หลายครั้งแล้วก็เลยแล้วโน้ตเขาก็เคยคุยแบบเหมือนบ่นๆมาว่าแบบเขามีมุมมองยังไงกับพวกผมอะไรเงี้ยในเรื่องการแต่งตัวเพราะโน้ตเป็นคนแต่งตัวเก่งคืออันนี้ในอินไซด์ผมก่อนนะคือพอพักหลังมาตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะพอเริ่มคอนเสิร์ตไอ้10ปีเสร็จก็กลับมาย้อนดูดีวีดีดูคือก็รู้สึกตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแหละคุยกับป๋าว่าเฮ้ยก็ถ้าชุดเนี้ยยังไงถ้ามาเติมแต่งตรงให้มันเป็นตัวมันจริงๆวงเดี๋ยวนี้คือมันไม่ได้มีแค่เพลงมีดีแค่เพลงหรือวิจารณ์ไม่อยากให้คนรู้ว่าเออก็มึงดังอยู่แล้วทำอะไรก็ได้ผมว่ามันเอาเปรียบคนดูอะไรนี่แต่ผมบอกป้าว่าผมมาทำให้เนี่ยคือผมอยากทำให้เพื่อนเพราะว่าไอโปรเจคโตมันก็โรงเรียนเก่าจะมาดูง่ายๆดีนะดูนี่ป่ะเออแค่นี้พอไม่จริงมันถอดเสื้อเดินเพราะมันดูดีกว่าผมนี่เหรอเมื่อกี้มาทำงานก่อนอยู่นี่แหละไหนอ่ะเอาไหนดีอ่ะพี่โอมองไหนอ่ะเพลงนี้ไม่ได้เป็นชุดแบบเหมือนแบบให้เขาขึ้นเล่นได้เล่นจริงได้คือถ้าจะเอาเต็มๆอ่ะนั่นก็จะแบบเยอะๆแล้วเดี๋ยวจะได้รอเนี่ยจะได้รอนคือถามว่าเราเหนื่อยไหมเราเหนื่อยนี่พูดตรงนะคือแบบเหนื่อยแบบอยากขึ้นมาอาบน้ำแต่คือแบบเรานึกถึงเขาอะไรเงี้ยเรานึกถึงเขาแล้วเรารู้สึกแบบเราเสียเวลาแค่นิดเดียวอะไรเงี้ยนะถ่ายรูปกันอะไรเงี้ยมันก็โอเคเหมือนเราทำแล้วเขากลับบ้านแล้วเขาแฮปปี้แล้วเราก็แฮปปี้เราไม่เคยหนีเลยนะตรงนี้ไม่ต้องหยอดก็ได้ก็สมมุติเลยก็ได้หยอดก็ดีนะคือพี่แค่รู้สึกว่ามันเป็นแค่เหมือนผมลงขึ้นมาเนี่ยแล้วมาเข้าชิ้นเย้อันนี้อินทูป่ะพี่ที่มาอันนี้ร้องเลยพอร้องเลยเหรอใช่เนี่ยแหละตามนั่งทำแล้วก็ดูโน้ตกันจะบอกว่าตามมีตามเกิดก็ใช่นะถ้าพูดให้แบบจะเอาแบบมีสไตล์หรือว่าเอาแบบนี่มันก็คิดอย่างนี้แหละจริงๆแล้วอ่ะออกมาตามฟิลก่อนแล้วก็ค่อยมาแบบจัดแฟบๆเลยโอ้โหพี่ออกถึงอารมณ์เออแล้วอันนี้แสดงว่าอันนี้ดูดีด้วยดิเทคแรกด้วยสิว้าอยากมันน้อยเป็นเทคแรกมันน้อยเอาแล้วพี่เอาแล้วสตัมดีกว่าสตัมดีกว่าจัดไปทีนี้สตัมใช้ตู้นี้แหละพี เดี๋ยวโซโล่ผมว่าจะเปลี่ยนเสียงใหม่อ่ะพี่ครับ
โอ้ยไม่ใช่ครึ่งชั่วโมงนะกลับบ้านไปมี15เกมไปเราจะมีแบ่งหน้าที่ว่าคนนี้ทำอะไรคนนี้ทำอะไรก็แบ่งกันไปแต่พอจบเวลาเราเป็นพี่น้องกันนั่นแหละความสุขคือครอบครัวของเราครอบครัวครอบครัวชอบคำนี้อยู่กับวงได้ชอบคำว่าครอบครัวนี่แหละคือความสุขมากมากรวมไปถึงญาติพี่น้องผมนะแค่เขารู้ว่าผมทำงานกับโบเดโต้น้องๆผมเขาก็มีความสุขแล้วมันก็ทำให้ผมมีความสุขแล้วนะอยากให้ไปอยากให้มันไปสู่จุดสูงสุดที่มันหวังไว้ให้ได้แค่นั้นต้องการแค่นี้แล้วก็รอดูวันสุดครับก็เราก็อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆจนยังไม่ได้คิดถึงตอนจบว่ามันจะจบยังไงเราก็ทำของเราไปเรื่อยๆอยู่กันไปเหมือนพี่เหมือนน้องด้วยกันมา6ปีจนบางทีมองหน้ากันก็รู้แหละว่าต้องการอะไรนั่นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมไปแล้วก็ต้องขอบคุณเขาครับขอบคุณสถานการณ์นี้ขอบคุณวงนี้ที่มันทำให้เราเป็นเราแบบนี้เหมือนมันคือต้นน้ำมันคือต้นน้ำมันคือทุกอย่างในชีวิตที่ชีวิตมีทุกอย่างได้ก็เพราะงานนี้งานคาวาโบเอโตอย่างอื่นมันเป็นเรื่องรองงานไม่เป็นเรื่องแบบดับหนึ่งชีวิตแม่งมีทุกวันนี้ได้มีความสุขมีความมันมีความบันเทิงทุกอย่างเนี่ยเพราะว่าคำว่าเวโต้คือดนตรีเนี่ยยังไงเราเล่นไปตลอดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าแก่มากแล้วอะไรเงี้ยมันก็อาจจะความสดมันก็น้อยลงอาจจะอีกสัก10ปีอย่างที่บอกว่า10ปีหลังจากนี้ยังยืนเล่นไหวก็ยังเล่นต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ายืนเล่นไม่ไหวก็นึกไม่ออกอ่ะว่าจะไปทำอะไรไม่ได้คิดเลยว่าจะไม่มีเผื่อไว้ว่าจะไปคิดทำอะไรคงเล่นดนตรีไปเรื่อยๆแฮปปี้สุดแล้วดนตรีของผมตอนนี้มันมากกว่าปิงปองกับฟุตบอลว่ายน้ำแล้วตอนนี้คือมันพาชีวิตเรามาอยู่ในจุดที่เรามีทุกอย่างได้เพราะมันนะพี่พอย่นไม่ได้ตอนนี้เอ็นฉีดอยู่นี่ยังไม่รู้ต้องผ่าบอกว่าก็ต้องตีอ่ะอยู่บ้านก็ต้องตีหมอเขาบอกแม่ทำนู่นทำนี้ก็ต้องทำอ่ะเหมือนขาดแม่งไม่ได้หรอกอยากจะเราอยากทำงานนี้อยู่ถึงวงจะหมดความนิยมแล้วผมก็ยังอยากทำอยู่นะโปรยต้มก็ไม่ได้หายไปพี่เรามีหน้าที่ทำเพลงสักวันนึงมันก็ต้องไปกระแทกหูใครที่มันดังขึ้นมาอีกก็ได้นะผมเชื่อมันไปได้ผมอยากสร้างมันเป็นอาชีพจริงๆที่มันทำให้ผมมีชีวิตรอดไปจนถึงวันที่ผมแก่มันต้องมีทางออกถึงแม้คนอื่นจะบอกอุ้ยชีพเต้นกินนั่งกินน่ากลัววันนึงชื่อใช่วันนึงชื่อเสียงก็หมดผมถึงไม่ได้ยึดติดกับชื่อเสียงเลยผมจะทำยังไงให้เพลงผมมันช่วยชีวิตคนได้เพลงผมมันต่อยอดชีวิตตัวเองได้นั่นเป็นปัญหาที่พยายามทำยังไงให้ทุกครั้งที่เราไปเล่นแล้วมันแฮปปี้แล้วคนแฮปปี้นั่นคือที่สุดแล้วWe'll be right back.
ดูครับหนาวไม่หนาวครับฟันออกปากครับหนาวจริงๆฟันออกปากโซเชียลแคมทำไมทำแต่ท่าล่ะเห็นแล้วก็ได้ลงมะสวัสดีปีใหม่เซ้แล้วปีใหม่กุ้งจำไว้ทำกับผมงี้ไหมเดี๋ยวจะพาไปดูที่มากลับบ้านได้เดี๋ยวผมจะเอามันออกจากตัวให้หมดเลยแล้วใครเขาใช้ให้มึงกินแล้วไม่เคี้ยวล่ะครับนั่นติปลาผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไม่เคี้ยวทำเป็นงูไม่ได้ทำอะไรอ่ะไม่อยากจะบอกสวัสดีครับผมเล่นอะไรดีวะพอแล้วจบ